ก็คือว่าขณะนี้ท่านทำการงานอะไรขณะนี้ท่านกำลังทำการงานในการรักษาจิตถูกต้องไหมคะจิตเป็นธรรมชาติที่มีรูปร่างไหมคะไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนจับต้องก็ไม่ได้คว้าเอาก็ไม่ได้ยึดเอาก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ร่างกายอย่างเงี้ยเรียกว่ามีรูปร่างใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยร่างกายที่มีรูปร่างอย่างเงี้ยแสดงว่าสิ่งที่มีรูปร่างก็ปรากฏให้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ไม่มีรูปร่างเนี่ยมองเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่าพวกเราจึงรู้ว่ามันไม่มีรูปร่างมันจับต้องไม่ได้มันคว้าเอาไม่ได้ถูกต้องไหมคะฉะนั้นการงานรักษาจิตเนี่ยค่ะเป็นการงานที่ถ้าไม่ได้มรรควิธีของพระพุทธเจ้าการรักษาจิตจะไม่ไปทางตรงเวลาทำได้ความหลุดพ้นนั้นไม่ใช่ความหลุดพ้นที่ถูกต้องแต่เป็นความหลุดพ้นผิดดังนั้นวิธีการรักษาจิตเนี่ยถ้าใช้ตามหลักของพระพุทธเจ้าท่านจะเห็นตามพระสูตรเวลาที่ท่านเข้าถึงธรรมอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยเล่มที่20นะคะพระศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ไม่อบรมแล้วไม่ปรากฏแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตที่ไม่อบรมแล้วไม่ปรากฏแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์อย่างใหญ่หมายความว่าถ้าเรารักษาจิตไม่ได้ก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ต่อจิตใจก็คืออาสวะกิเลสนั่นเองอาสวะกิเลสเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์อย่างไรเพราะว่าทำให้พวกเรามีภพชาติยังมีการเกิดเวียนว่ายในวัฏสงสารเอาง่ายๆถ้าท่านไม่เชื่อเรื่องภพชาติก็ได้แต่ว่าเมื่อท่านไม่อบรมจิตสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือว่าเวลากระทบกับอารมณ์ท่านจะมีภาวะของอารมณ์ขึ้นลงมีความโกรธที่ละไม่ได้มีความอยากได้มากแล้วเบรกความอยากได้ไม่ได้ก็ร้อนใจแต่ถ้าจิตที่อบรมแล้วพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่อบรมแล้วปรากฏแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วปรากฏแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่การงานรักษาจิตที่ว่ารักษาจิตนี้หมายถึงว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมได้แล้วเนี่ยค่ะได้เข้ากระแสแห่งธรรมทีละนิดตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติท่านจะเห็นว่าอาการของจิตนั้นมันเปลี่ยนแปลงถ้าท่านไม่เห็นอาการของจิตที่เปลี่ยนแปลงท่านจะเข้าไปยึดว่าจิตนั้นเป็นของท่านทั้งที่มันไม่มีรูปร่างตัวตนถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่ผู้ไม่ปฏิบัติเกิดความทุกข์ในภายในในจิตเนี่ยก็เป็นเพราะสาเหตุว่าผู้ปฏิบัตินั้นนะคะผู้ปฏิบัตินั้นเนี่ยค่ะไม่ได้รักษาจิตไม่รู้วิธีขั้นตอนรักษาจิตด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัตินั้นก็เลยไม่เคยเห็นจิตเมื่อไม่เคยเห็นจิตแล้วเขาก็ไม่เข้าใจระบบคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ฉะนั้นในขณะที่ท่านรักษาจิตด้วยมรรควิธีของพระศาสดาว่ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกสตินั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่ตัวตนสตินั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นอนัตตาคือว่างเปล่าแต่ว่าสตินั่นแหละพระองค์ให้นำสตินั้นมาคุ้มครองรักษาจิตฉะนั้นขั้นตอนการปฏิบัติตามมรรควิธีของอานาปานสติเนี่ย
ถ้าท่านทำถูกต้องท่านจะเห็นได้ว่ามันมีความจงใจความจงใจนั้นเรียกว่าเจตนาเจตสิกถ้าเราไม่มีความจงใจจะไม่มีการกระทำเกิดขึ้นการกระทำทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นกรรมทำให้เกิดผลของการกระทำตามมาในภายหลังพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะว่าการกระทำนั้นเมื่อทำแล้วถ้าเป็นความชั่วผลปรากฏก็จะเป็นวิบากส่งผลกลับย้อนมาให้เราได้เดือดร้อนใจทุกข์ใจเจตนาเมื่อตั้งขึ้นแล้วกระทำกรรมลงไปเป็นกรรมดีแต่กรรมดีที่ไม่ได้อยู่ในมรรควิธีของพระศาสดากรรมดีนั้นก็ส่งผลเป็นความดีทั้งกรรมที่ส่งผลเป็นกรรมดีและไม่ดีก็ทำให้เกิดวัฏสงสารคือภพชาติทำให้เกิดขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งขันธ์ห้าเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่พระศาสดาตรัสว่าพระองค์ไม่เคยเล็งเห็นอะไรเลยที่อบรมได้ฝึกได้เหมือนจิตแสดงว่ามีสภาพธรรมหนึ่งที่ควบคุมได้บังคับได้อนัตตานั้นแปลว่าว่างเปล่าและอนัตตานั้นในส่วนหนึ่งความหมายก็แปลว่าบังคับบัญชาไม่ได้จิตนั้นเป็นอนัตตาในฐานะมีสภาพว่างเปล่าแต่จิตนั้นพระศาสดาทรงเห็นด้วยญาณแล้วว่ามีภาวะที่ควบคุมฝึกหัดได้ด้วยเหตุนี้เวลาที่ผู้ปฏิบัตินั้นมีเจตนาจงใจเกิดขึ้นมีสติรู้ลมเข้าลมออกถ้าไม่มีเจตนาความจงใจสติตรงนี้ก็จะไม่ชัดเจนที่ลมหายใจเข้าหายใจออกและถ้าไม่มีความเพียรความอุตสาหะที่เป็นสภาวะที่เรียกว่าประคับประคองจิตความเพียรมีลักษณะประคับประคองจิตความเพียรมีลักษณะตั้งจิตไว้เพื่อให้จิตตั้งอยู่ฉะนั้นในเวลาที่ผู้ปฏิบัติรู้ลมเข้ารู้ลมออกมีสติที่ลมเข้ามีสติที่ลมออกเนี่ยผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้ถึงความจงใจคือตัวเจตนาเจตสิกที่อาศัยจิตเกิดเจตสิกเหล่านี้ต้องอาศัยจิตเกิดทั้งหมดถ้าไม่มีจิตเจตสิกเหล่านี้จะเกิดขึ้นปรากฏไม่ได้จิตนี้คือความมหัศจรรย์ด้วยเหตุนี้ถ้าเราปฏิบัติตามมรรควิธีของพระพุทธองค์เนี่ยค่ะจะตรงตามที่พระศาสดาทรงตรัสเลยว่าจิตที่อบรมแล้วปรากฏแล้วหมายความว่าขณะที่ท่านน่ะมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกตามขั้นตอนมรรควิธีเวลาเตรียมตัวมรรควิธีหนึ่งเตรียมตัวก็คือมีสติเฉพาะหน้ามีสติรู้ลมเข้าลมออกในขั้นเตรียมในขั้นนี้ไม่ต้องทำลมหายใจคือหายใจตามปกติในชีวิตประจำวันที่เราหายใจนั่นแหละแต่พยายามระลึกได้ถึงลมหายใจที่กำลังเข้าระลึกได้ถึงลมหายใจที่กำลังออกแต่เมื่อรู้แล้วว่ามีสติที่ลมหายใจมีสติที่กายเป็นอย่างไรเราก็ฝึกขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งคือหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวในขั้นนี้เป็นขั้นทำลมทำลมสั้นทำลมยาวการทำลมสั้นเป็นมรรควิธีเป็นขั้นตอนที่3เราจะเห็นได้ว่าพระศาสดาทรงตรัสเมื่อหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเป็นขั้นที่1แต่ขั้นเตรียมที่จะเจริญอานาปานสติเนี่ยพระศาสดาทรงตรัสว่า
เมื่อหายใจเข้าก็มีสติหายใจเข้าหายใจออกก็มีสติหายใจออกถ้าคนไม่เคยลงมือปฏิบัติน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเนี่ยจะไม่เข้าใจในหลักสูตรที่พระศาสดาทรงตรัสตรงนี้ที่ไม่เข้าใจเพราะอินทรีย์ของท่านอ่อนท่านไม่เคยผ่านงานตรงนี้ท่านก็จะอ่านคำพูดของพระพุทธเจ้าแล้วตีความหมายด้วยความรู้ความเข้าใจผิดด้วยตัวท่านเองแต่ถ้าท่านทดสอบทำตามคำสอนของพระเจ้าทุกขั้นตอนในมรรควิธีนั้นท่านจะเห็นความต่างกันและท่านจะเข้าใจเหตุผลว่าทำไมพระศาสดาจึงตรัสสอนแบบนี้อย่างเช่นขั้นที่หนึ่งเมื่อหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวในเวลานี้ผู้ปฏิบัติจะเห็นความจงใจความตั้งใจที่มากกว่าปกติในตอนที่หายใจตามปกติพอมีสติที่ลมหายใจที่หายใจตามระดับปกติในขณะที่เตรียมในเวลานั้นเนี่ยไม่ต้องทำลมมีสภาวะอย่างไรผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อมาลำดับขั้นที่หนึ่งหายใจเข้ายาวออกยาวเป็นการทำลมขึ้นมาที่เป็นการทำลมท่านต้องสังเกตที่บทพยัญชนะของพระศาสดาท่านจะล่วงเกินและข้ามบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านต้องใส่ใจและต้องน้อมเข้ามาปฏิบัติถ้าท่านใส่ใจบทพยัญชนะของพระศาสดาและน้อมเข้ามาปฏิบัติท่านจะเข้าใจเลยว่าเมื่อทำลมสั้นลมยาวจะมีตัวเจตนาคือความจงใจมากขึ้นมีความตั้งใจมากขึ้นซึ่งความตั้งใจนั้นเรียกว่าสัมมาสมาธิมีสติมากขึ้นมีความจดจ่ออยู่ในอารมณ์ความจดจ่ออยู่ในอารมณ์ความตั้งใจตรงนั้นขณะที่ประคองลมหายใจเข้าหายใจออกยาวๆเนี่ยจะมีภาวะของการประคองลมจะมีภาวะของการจดจ่อจะมีภาวะของความตั้งใจผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้เมื่อสังเกตได้แล้วขอให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ว่าความจงใจนั่นคือเจตนาเจตสิกความตั้งใจนั่นคือเอกคตาเจตสิกหรือสมาธิเจตสิกความประคับประคองค่อยๆดูลมอยู่อย่างนั้นที่กำลังเข้ากำลังออกนั่นคือวิริยะเจตสิกซึ่งจะตรงตามหลักที่พระศาสดาทรงตรัสว่าประคับประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละอกุศลธรรมวิริยะเจตสิกในเวลานั้นทุกครั้งที่ท่านหายใจเข้ายาวออกยาวท่านจะมีสติระลึกได้ที่ลมหายใจในเวลานั้นท่านจะสังเกตได้ว่านี่คือสติเพราะสาเหตุว่าสตินั้นถ้าไม่ได้อยู่ที่ปลายจมูกลมหายใจเข้าไปแล้วแต่เวลาออกถ้าไม่มีสติท่านจะไม่รู้ว่าลมออกเมื่อไหร่แต่ถ้าท่านมีสติท่านจะรู้ว่าลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกแล้วฉะนั้นในขณะที่ท่านทำเนี่ยค่ะมีเจตสิกมากมายที่เกิดขึ้นในจิตการงานที่ท่านกำลังทำอยู่ท่านจะสังเกตได้เลยว่าอ๋อเวลาท่านทำอย่างนี้ท่านกำลังทำการงานขอให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ว่านั่นคือการงานทางจิตการงานทางจิตนั้นเมื่อเวลาที่ท่านทำแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้จึงสามารถรู้ได้ว่าเมื่อท่านปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งท่านจะรู้เลยว่าอ๋อนี่คือสัมมากัมมันตะเมื่อท่านปฏิบัติไปถึงขั้นหลุดพ้นได้แล้วท่านย้อนกลับมามองดูสภาวะที่ขณะทำอยู่ท่านจะรู้เลยว่าอ๋อนี่คือสัมมาวายามะนี่คือสัมมาสตินี่คือสัมมาสมาธิลักษณะอย่างนี้ที่ท่านระลึกได้ที่กายและเห็นกายทุกครั้งท่านมนสิการลงไปตามขั้นตอนวิธีการของพระพุทธเจ้าถึง16ขั้นในลำดับของอานาปานสติท่านจะรู้ว่าการมนสิการนั่นแหละคือสัมมาวาจาคือธรรมวิจยะคือสัมมาสังกัปปะท่านจะรู้ว่า
ณเวลานั้นทุกครั้งที่ท่านมนสิการลงไปมีความเห็นถูกต้องแล้วจึงชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อท่านเข้าถึงการบรรลุธรรมตรงนั้นท่านจะสามารถเทียบได้ว่าชีวิตของท่านที่มีอยู่และกระทำแบบนี้ในมรรควิธีอย่างนี้นี่เรียกว่าการเลี้ยงชีพชอบด้วยเหตุนี้ท่านอย่าเข้าใจผิดว่าการเป็นภิกษุนั้นจะต้องห่มผ้าเหลืองความหมายของคำว่าภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่ควนไม้สู่เรือนว่างความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คือผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารภิกษุที่ห่มผ้าเหลืองนอกจากเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วภิกษุนั้นยังชื่อว่าผู้ขอในความหมายของคำว่าภิกษุฉะนั้นเนี่ยถ้าใครศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าในบทพยัญชนะอย่างชัดเจนแสดงว่าท่านยังไม่น้อมคือยังไม่โอปัญญิโกน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติมาพิสูจน์ถ้าท่านน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติมาพิสูจน์ท่านจะรู้เลยว่าขณะที่ท่านมีความจงใจทำลมสั้นลมยาวตามขั้นที่หนึ่งขณะที่ท่านรู้ลมสั้นเข้าลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นตามขั้นที่สองท่านจะรู้ว่าในเวลานั้นในขั้นที่สองโดยเฉพาะหายใจเข้าสั้นออกสั้นท่านจะรู้ว่าท่านต้องตั้งใจมากกว่าขั้นที่หนึ่งขั้นต้นท่านต้องมีความตั้งใจความจงใจคือเจตนาเจตสิกความตั้งใจคือสมาธิเจตสิกความเพียรคือวิริยะเจตสิกฉันทะคือฉันทะเจตสิกสภาพธรรมที่เป็นกุศลของโพธิปักขิยธรรมทุกอย่างสติเจตสิกธรรมวิชยะเจตสิกทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นในขณะที่ท่านกำลังกำหนดรู้ลมเข้าลมออกในภาวะที่สั้นหรือยาวโดยเฉพาะเวลาที่เข้าสั้นออกสั้นท่านจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนขณะที่ท่านสังเกตเห็นได้ชัดเจนเนี่ยให้ท่านได้รู้เลยค่ะว่าในเวลานั้นถ้าท่านรู้ลมเข้าลมออกชัดเจนจริงๆท่านจะไม่มีการเข้าไปจับยึดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเลยแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ได้ทำตามมรรควิธีของพระองค์จริงๆมีความสงสัยมีความข้องใจท่านก็จะมโนเอาเองว่านี่ตั้งใจมากจงใจเป็นสังขารปรุงแต่งนะนี่การทำแบบนี้เนี่ยชื่อว่ามีอัตตาตัวตนนะความสงสัยของท่านก็จะทำให้ท่านนั้นเข้าใจตามที่ท่านคิดนั่นแหละเป็นความเห็นผิดถ้าเป็นอริยบุคคลเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องมีความเชื่อมั่นในบทพยัญชนะของพระพุทธองค์ว่าเหตุไรพระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่าหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ถ้าเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าจะต้องโอปัญญิโกน้อมเข้ามาใส่ตนไม่ล่วงเลยบทพยัญชนะนั้นน้อมเข้ามาเพื่อพิสูจน์ทำตามที่พระองค์ตรัสว่ายาวคือยาวยังไงสั้นคือสั้นยังไงนะลมนั้นทำด้วยความเคารพเมื่อทำด้วยความเคารพแล้วหมั่นสังเกตดูก็จะเห็นตามบทพยัญชนะที่พระองค์ตรัสว่าอ้อถ้าเราเชื่อใจพระพุทธเจ้าก็จะทำให้เราเกิดสมาธิขึ้นอย่างนี้ถ้าเราเชื่อใจพระพุทธเจ้าเราลงมือปฏิบัติตามหลักที่พระองค์ทรงตรัสตามบทพยัญชนะเป๊ะๆ เลยเราจะละอกุศลธรรมอย่างนี้ในขั้นตอนนี้จิตที่ฟุ้งซ่านมันหายไปมรรควิธีนี้ทำลายความฟุ้งซ่านอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้ด้วยตนเองท่านอย่าพึ่งไปโทษพระพุทธเจ้าว่าทำไมหายใจเข้ายาวออกยาวเป็นอย่างนี้ท่านอย่าพึ่งมโนเองโดยการที่คิดไปในเรื่องที่ทำที่ละเอียดลึกซึ้งที่เป็นผลเบื้องปลาย
ท่านต้องเข้าใจว่าเราเกิดมาเนี่ยเป็นเพราะจิตของเรามีกิเลสมีอาสวะเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเพราะจิตของเรามีกิเลสมีอาสวะมรรควิธีที่พระพุทธเจ้าประทานให้เราเพื่อต้องการให้เรานั้นพ้นจากกิเลสเป็นมรรควิธีที่รักษาจิตเมื่อรักษาจิตได้แล้วประโยชน์อันยิ่งใหญ่จะปรากฏขึ้นมาพระองค์ปรารถนาให้อาสวะนั้นหมดไปจากจิตให้จิตของเรานั้นหลุดพ้นพระองค์ตรัสสัจจะความจริงความจริงสองอย่างที่เป็นนิพพานและความจริงที่เป็นโลกิยะสังคตาการปรุงแต่งภพแต่เหตุของการที่จะได้นิพพานก็ต้องรักษาจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสให้ได้เหตุของการเกิดภพก็คือรักษาจิตไม่ได้จิตนั้นกลิ้งไปทำให้เกิดอาสวะทำให้เกิดการสร้างภพถ้าท่านเชื่อมั่นในสัจจะความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสซึ่งเป็นบทพยัญชนะจารึกบันทึกสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นด้วยส่งสาวกของพระองค์ท่านจะไม่ปรามาสว่าพระองค์ไม่ตรัสไว้ท่านจะเข้าใจว่าอ๋อเมื่อคนเรามีกิเลสในเบื้องต้นยังไม่สิ้นกิเลสมรรควิธีนี้ทำให้กิเลสค่อยๆหลุดไปจากจิตทำให้สัตว์ทั้งหลายที่ฟุ้งซ่านยุติความฟุ้งซ่านได้ทำให้สัตว์ทั้งหลายได้เริ่มมีความสงบในภายในทำให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดปัญญาตามขั้นตอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสแสดงธรรมไพเราะงดงามในเบื้องต้นไพเราะงดงามในท่ามกลางไพเราะงดงามในที่สุดถ้าท่านไม่สามารถตั้งจิตไว้ในภายในมีจิตตั้งมั่นท่านก็ไม่มีวันที่จะเห็นวิญญาณนั้นเกิดดับทางอายตนะคือตาคือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายคือใจแม้ว่าท่านจะเรียนรู้สักเท่าไหร่ว่าทุกๆขณะนั้นวิญญาณเกิดขึ้นทางอายตนะทางใดทางหนึ่งมีผัสสะคือกระทบกับอารมณ์เช่นตาได้เห็นแล้วก็ต้องดับไปทันทีวิญญาณนั้นดับไปทันทีเช่นวิญญาณอาศัยหูได้ยินเสียงแล้ววิญญาณนั้นก็ต้องดับไปในทันทีถ้าจิตของท่านไม่ตั้งมั่นแม้ท่านจะฟังอย่างนี้สักกี่ล้านครั้งถึงแม้ท่านจะเข้าใจแล้วแต่ท่านจะไม่มีวันเห็นวิญญาณนั้นเกิดดับแน่นอนฉะนั้นท่านอย่าได้ดูหมิ่นดูถูกมรรควิธีบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าเป็นอันขาดการที่เราชื่อว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะพวกเรามีศรัทธาทั้งที่ยังมีกิเลสอยู่ทั้งที่กิเลสนั้นยังไม่หมดไปจากจิตแต่เพราะศรัทธาที่มีในพระพุทธเจ้านั้นทำให้เราเชื่อมั่นในคำสอนของพระองค์ทำให้เรานะน้อมเอาคำสอนของพระองค์นั้นมาประพฤติปฏิบัติตามด้วยเหตุนี้ถ้าเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องโดยไม่มีความกังขาหรือความกังวลใจทดสอบตามหลักมรรควิธีของพระองค์เลยถ้าเราเป็นสาวกที่แท้จริงเราจะเข้าใจทันทีสิ่งที่อาจารย์นำมาพูดเนี่ยว่าจัวเจตนาความจงใจนั้นน่ะไม่ได้เป็นเหตุสร้างภพในมรรควิธีของพระพุทธเจ้าอาจารย์มีหลักฐานในคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกอย่างเช่นหลักฐานในพระสูตรอนุปัฏฐสูตรพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญพระสารีบุตรและพระองค์ก็ตรัสว่าพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาว่องไวปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาทำลายกิเลสดูก่อนสารีบุตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายสารีบุตรเห็นแจ้งธรรมตามลำดับได้เพียงกึ่งเดือนในการเห็นแจ้งธรรมตามลำดับของสารีบุตรนั้นเป็นไปดังต่อไปนี้เห็นไหมคะพระพุทธเจ้าทรงตรัสชื่นชมอริยสาวกของพระองค์พระสารีบุตรว่าภายใน15วันพระสารีบุตรสามารถบรรลุธรรม
ไปตามลำดับและการเห็นของพระสารีบุตรคือเห็นอย่างนี้ทุกท่านตั้งใจว่างานรักษาจิตเนี่ยจิตไม่ใช่ของท่านกายคือร่างกายก็ไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของใครๆเลยเป็นอนัตตาคือความว่างเปล่าสลายไปเป็นอนัตตาที่บังคับบัญชาไม่ได้คือสภาพธรรมที่เกิดขึ้นในจิตแล้วเปลี่ยนแปลงไปแต่จิตนั้นควบคุมได้รักษาได้โดยใช้สภาพธรรมบางตัวคือเจตสิกบางตัวที่เป็นกุศลในโพธิปักขิยธรรม37เท่านั้นไม่ต้องครบถึง50กว่านำเจตสิกที่เป็นกุศลเหล่านั้นมาควบคุมจิตมารักษาจิตไว้ที่กายแล้วจะเกิดผลปรากฏของปัญญาและญาณทัศนะจากนั้นนิพพานจะปรากฏฉะนั้นเนี่ยค่ะท่านจงเข้าใจว่าสภาพธรรมที่อยู่ในจิตนั่นแหละเปลี่ยนแปลงและดับไปทุกๆขณะทุกวินาทีแม้สตินี้ก็เหมือนกันท่านนำสติให้เกิดขึ้นระลึกได้ที่ลมหายใจให้มันทำหน้าที่ของมันสติทำหน้าที่คือระลึกได้เท่านั้นเมื่อสติทำหน้าที่ระลึกได้จิตก็ต้องอยู่ตรงที่ท่านระลึกได้คือร่างกายนั่นแหละถ้าท่านระลึกได้ที่ลมหายใจจิตก็อยู่ที่ลมหายใจเพราะสาเหตุว่าสตินั้นอาศัยจิตเกิดถ้าไม่มีจิตสตินั้นก็ทำงานไม่ได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเรามีปัญญาอันลึกซึ้งพระพุทธเจ้าของเรามีปัญญาอันละเอียดมีปัญญาอันคมชัดทรงตรัสรู้แล้วด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงทราบแล้วว่าวิธีรักษาจิตอย่างนี้แม้ว่าเจตสิกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปในทันทีแต่ถ้าสามารถให้เจตสิกนั้นทำหน้าที่ที่รูปจิตนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็จะปรากฏเหตุปัจจัยทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อเกิดปัญญาขึ้นมาจะเห็นสภาพธรรมทุกอย่างที่เป็นนามธรรมดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้สารีบุตรสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกเนี่ยคือวิตกเจตสิกมีวิจารคือวิจารเจตสิกมีปิติก็คือปิติเจตสิกและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ก็ในปฐมฌานคือวิตกวิจารปิติสุขจิตเตกัคคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอธิโมกวิริยะสติอุเบกขามนสิการพระสารีบุตรรู้สภาพเจตสิกเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในจิตในองค์ฌานที่หนึ่งและรู้ไปจนกระทั่งถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติที่8ซึ่งในเนวสัญญานาสัญญายตนะแม้ในตรงนั้นก็ยังมีเจตนาเจตสิกอย่างเช่นพระองค์ตรัสอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกสารีบุตรล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าอากินจัญญายตนะด้วยมนสิการว่าไม่มีอะไรสักหน่อยหนึ่งอยู่ก็ทำในอากินจัญญายตนะคืออากินจัญญายตนะฌานจิตเตกัคคตาผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอธิโมกวิริยะสติอุเบกขามนสิการเนี่ยธรรมเหล่านี้เป็นเจตสิกทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจิตฉะนั้นทุกๆครั้งที่เรามีความจงใจในการที่จะรู้ลมในขณะนั้นเจตนาเจตสิกกำลังเกิดแต่คนไม่เข้าใจกับต่อต้านการปฏิบัติแนวอานาปานสติของพระพุทธเจ้าบางครั้งกลับบอกว่าไม่มีในพระไตรปิฎกบางครั้งยังพูดลบหลู่อีกว่าจงใจหรือถ้าจงใจก็เป็นอัตตาตัวตนแล้วเพราะทำทุกอย่างเป็นอนัตตาจะมีความจงใจได้อย่างไรในเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นเองแล้วดับเองอาจารย์ขอบอกท่านทั้งหลายให้เข้าใจว่าคำพูดของอาจารย์ท่านนั้นที่พูดอย่างนั้นเพราะท่านไม่เคยน้อม
คำสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่ตนมาปฏิบัติและท่านยังไม่แตกฉานในพระไตรปิฎกพอท่านยังไม่แตกฉานพุทธพจน์คำพูดของพระพุทธเจ้าพอท่านได้ล่วงเกินพระธรรมของพระศาสดาท่านได้ล่วงเกินพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสคำพูดพระดำรัสของพระองค์ไว้จริงๆท่านได้ล่วงเกินพระสงฆ์ที่สืบทอดพระศาสนารักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านล่วงเกินนั้นเป็นเพราะท่านมีอวิชชาคือความไม่รู้ที่ท่านมีอวิชชาความไม่รู้เพราะท่านขาดศรัทธาถ้าท่านมีศรัทธาท่านจะน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกถ้อยคำมาประพฤติปฏิบัติตามแล้วท่านจะสามารถรู้และเข้าใจในบทพยัญชนะของพระองค์เมื่อท่านปฏิบัติแล้วท่านจะรู้โดยอัตถะคือรู้ได้เฉพาะตนฉะนั้นพระศาสดาพระพุทธเจ้าของเราทรงมีพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งทรงมีพระเมตตาอันมหาศาลทรงมีขันติบารมีทรงบำเพ็ญบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์มีปัญญามากด้วยเหตุนี้สิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นสัจจะความจริงสัจจะความจริงนั้นพระองค์รู้ทำไมพระองค์จะไม่รู้ว่าวิญญาณเกิดดับบังคับบัญชาไม่ได้ทำไมพระองค์จะไม่รู้ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้พระองค์รู้แต่วิธีการที่จะทำให้เห็นขันธ์5เหล่านั้นเกิดดับวิธีการนั้นพระองค์ทรงตรัสไว้สาวกที่ล่วงเกินรู้หรือไม่สาวกที่ไม่นำคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติแต่ประท้วงบทอัฏฐะและพยัญชนะหรือโดยพยัญชนะโดยอัฏฐะของพระองค์พอปฏิบัติได้หน่อยหนึ่งยังไม่แจ่มแจ้งในพุทธพจน์ด้วยซ้ำยังกล้าพูดว่าการเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในหนังสือนั้นมันไม่ตรงตามกับปฏิบัติเรานี่ก็คือล่วงเกินพระพุทธองค์หรือบางคนพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเรามีความจงใจที่จะทำก็เป็นอัตตาตัวตนเมื่อมีอัตตาตัวตนจะเห็นความเป็นอนัตตาได้อย่างไรคำพูดเหมือนจะถูกแต่จริงๆแล้วมันไม่ถูกเลยที่มันไม่ถูกต้องนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์ก็มีจิตเหมือนเราแต่พระองค์ทรงค้นพบวิธีรักษาจิตด้วยมรรควิธีของพระองค์ที่ทรงตรัสไว้เป็นมรรควิธีรักษาจิตทั้งสิ้นเมื่อรักษาจิตได้อบรมจิตได้ตามขั้นตอนบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าก็จะพบกับบทอัฏฐะของพระพุทธเจ้าเมื่อสัมผัสกับอัฏฐะที่พระองค์ตรัสแล้วผู้เป็นสาวกของพระองค์จะเข้าใจว่าถ้อยคำของพระองค์นั้นที่ตรัสออกมาเป็นจริงทุกถ้อยคำเป็นสัจจะความจริงและสิ่งที่พระองค์สอนในมรรควิธีนั้นเมื่อรักษาจิตได้แล้วจิตจะปรากฏฉะนั้นเมื่อจิตปรากฏแล้วก็ได้ประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือนิพพานนี่แหละค่ะความจงใจตรงนั้นเนี่ยท่านอย่าคิดว่าเป็นตัวตนถ้าใช้มรรควิธีของพระพุทธเจ้าความจงใจนั้นไม่เป็นตัวตนไม่เป็นอัตตาแต่เป็นอนัตตามันคือความว่างเปล่าแต่มันสัมผัสได้มันสามารถสัมผัสเจตสิกนั้นได้ถ้าท่านใช้มรรควิธีของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องอย่างเช่นในบทสุดท้ายที่อาจารย์อ่านเมื่อสักครู่ในอากินจัญญายตนาสมบัติพระองค์ก็ยังตัดเจตนาที่อยู่ในวิธีการนั้นไม่ใช่เพียงแค่นั้นพระองค์ยังตรัสว่ามีเวทนาด้วยมีผัสสะการกระทบด้วยคือผัสสะเจตสิกเวทนาคือการเสวยอารมณ์เจตสิกสัญญาเจตสิกคือการจำอารมณ์เจตนาคือความจงใจในการกระทำนั้นเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นในจิตในสมาบัตินั้นด้วยวิญญาณเห็นไหมคะวิญญาณก็ยังเกิดขึ้นในจิตในสมาบัตินั้นด้วยฉันทะความพอใจในกุศลเนี่ยก็เป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นในจิตในสมาบัตินั้นด้วยอธิโมกการตัดสินอารมณ์ลงไปท่านตั้งใจรู้ลมเข้าตั้งใจรู้ลมออกมีการตัดสินอารมณ์ทุกครั้ง
เวลาที่มีสติระลึกได้ว่าลมหายใจเข้าเนี่ยตัดสินไปแล้วว่าลมหายใจเข้าระลึกได้ที่ลมหายใจออกตัดสินไปแล้วว่านี่คือลมหายใจออกเวลาที่ระลึกไม่ทันรู้แต่ลมเข้าลมออกไม่รู้ก็ตัดสินไปแล้วว่าท่านไม่มีสติเห็นไหมคะอธิโมกข์เกิดขึ้นอธิโมกข์เจตสิกการตัดสินอารมณ์ในจิตถ้าจิตตัวเดียวไม่มีอธิโมกข์ไปประกอบจะตัดสินอารมณ์ได้อย่างไรในทุกๆวันท่านมีการตัดสินใจล้างหน้าแปรงฟันทานอาหารทุกอย่างคืออธิโมกข์เจตสิกที่ประกอบในจิตทั้งนั้นเลยเวลาที่ท่านใส่เสื้อผ้าอาบน้ำล้างหน้าทุกอย่างตรงนั้นเกิดขึ้นได้เพราะมีเจตนาเจตสิกเพราะมีวิริยะความเพียรเจตสิกทั้งนั้นเลยแต่ท่านไม่เห็นที่ท่านไม่เห็นเพราะท่านยังไม่อยู่ในมรรควิธีของพระพุทธเจ้าถ้าท่านอยู่ในมรรควิธีของพระพุทธเจ้าและท่านสังเกตจริงๆท่านจะเห็นสภาวะนั้นท่านจะเห็นสภาวะของเจตสิกที่ทำหน้าที่ระลึกได้ในอารมณ์ระลึกได้ทั้งในนามคือสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าระลึกได้ทั้งในรูปคือร่างกายหรือวัตถุต่างๆที่มองเห็นด้วยตาถ้าท่านเข้าถึงสภาพธรรมตามมรรควิธีของพระศาสดาท่านจะรู้ว่าอุเบกขาความวางเฉยมีอยู่ตลอดในจิตในทุกฌานในทุกสมาบัติแต่ท่านจะสัมผัสได้หรือไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านโอปนายิโกน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือยังไม่ได้พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่นั่งทวงปากกันมีสมาธิเป็นแสนๆท่านจะรักษาพระศาสนาต่อไปให้คำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่หรือท่านจะนำพามหาชนไปสู่อบายจำไว้ให้ดีว่าถ้าท่านไม่ลงมือปฏิบัติน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาใส่ตนแล้วท่านสอนตามความเห็นของตนท่านเตรียมไว้เลยนรก 100,000 กับเตรียมใจไว้เลยมิจฉาทิฏฐิความหลุดพ้นผิดเป็นอสัตตบุรุษยิ่งกว่าอสัตตบุรุษแต่บุคคลที่น้อมธรรมของพระศาสดามาปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นสัตตบุรุษยิ่งกว่าสัตตบุรุษคือเป็นนักปราชญ์คือเป็นผู้รู้คือเป็นบัณฑิตยิ่งกว่าบัณฑิตฉันในองค์ฌานในสภาวะทุกอย่างมีมนสิการเนี่ยอย่างเช่นในอากินจัญญายตนะตัวสุดท้ายคือมนสิการมนสิการนั้นคือการพิจารณาอารมณ์ไปจนกระทั่งถึงอากินยังมีมนสิการตามที่พระองค์ตรัสเลยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายประการอื่นอีกสารีบุตรล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าอากินจัญญายตนะด้วยมนสิการว่าไม่มีอะไรสักหน่อยหนึ่งอยู่ก็ทำในอากินจัญญายตนะฌานคืออากินจัญญายตนะฌานเอกคตาเอกคตานั้นคือจิตตั้งมั่นคือสมาธิเจตสิกที่เกิดในจิตผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอธิโมกวิริยะสติอุเบกขามนสิการใครที่พากันพูดว่าไม่ต้องมนสิการไม่ต้องมาพิจารณาเดี๋ยวมันเกิดเองทุกอย่างต้องตามพระพุทธเจ้านะคะมนสิการมีตลอดในทุกองค์ฌานแต่เมื่อเข้าถึงนิพพานแล้วมนสิการไม่มีในนิพพานเมื่อเข้าถึงนิพพานแล้วเมื่อเข้าถึงวิมุตติญาณทัสสนะแล้วจิตเตกคตาก็ดีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาความจงใจวิญญาณฉันทะทิโมกวิริยะสติอุเบกขามนสิการไม่มีในญาณทัสสนะไม่มีในนิพพานแต่ก่อนจะถึงเข้าถึงวิมุตติญาณทัสสนะและเข้าถึงนิพพานท่านจะต้องผ่านสภาพธรรมเหล่านี้และท่านจะต้องรู้วิธีการทำให้สภาพธรรมเหล่านี้เกิดพร้อมกันในจิต
เพราะว่าถ้าสภาพธรรมที่เป็นกุศลเจตสิกเหล่านี้เกิดพร้อมกันในจิตก็จะทำให้ท่านเข้าถึงสภาวะของคุณพิเศษทำให้ท่านหลุดพ้นวันนี้อาจารย์ออกอากาศเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่พากันหลงทางไปฟังในสิ่งต่างๆทั้งๆที่มีครูบาอาจารย์ดีแล้วก็ยังหมุนไปฟังที่นู่นที่นี่ยังไม่รู้จักช่างเป็นผู้ไม่เข้าใจอะไรเสียเลยจำเป็นต้องออกอากาศให้ท่านได้รู้ได้เข้าใจแต่เป็นการรบกวนผู้นั่งสมาธิที่นี่ทำให้เขาไม่ได้สมาธิเต็มที่เท่าไหร่เอาละค่ะในเวลานี้อาจารย์ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ในโอกาสหน้าก่อนที่คนทั้งหลายจะล่ำลือว่าอานาปานสตินั้นไม่มีในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรอะไรต่างๆที่มีผู้หญิงท่านหนึ่งทำให้เกิดความเห็นผิดในพระศาสนาในมรรควิธีตรงนี้เพราะว่าครูทายาทแห่งธรรมที่พุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมไม่ว่าจะเป็นคุณครูช่อคุณครูอนุกออกอากาศอานาปานสติก่อนที่จะถูกคนอื่นมีความสงสัยมีความกังขาคลิปนี้อาจารย์จึงต้องออกมาเพื่อชี้แจงให้ท่านทั้งหลายว่าทำไมมรรควิธีอานาตรงนี้จึงพากันสอนแปลกๆจังเลยในศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์นี้ให้ท่านฟังก่อนแล้วทำตามดูท่านจะรู้และจะเข้าใจไม่มีใครสอนอย่างนี้ใช่ไหมล่ะจึงสงสัยเอาละค่ะไปแล้วล่ะค่ะสาธุสาธุอนุโมทนาค่ะ